หลังจากที่เคยมีสื่อของชาติตะวันตกรายงานเรื่องอาการป่วยของปูตินและได้ตั้งข้อสังเกตว่าปูตินป่วยด้วยโรคร้ายทำให้ต้องตั้งเพื่อนสนิทขึ้นมาควบคุมการเดินหน้าของสงครามโดยล่าสุดรัฐบาลรัสเซียยืนยันว่าปูตินมีสุขภาพดีพร้อมปฏิเสธข่าวลือที่ว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียป่วยหนักและสุขภาพไม่ดีส่วนทางด้านของสำนักข่าวกรองกลางหรือ CIA สหรัฐเปิดเผยระบุว่าไม่มีข่าวกรองยืนยันว่าปูตินมีปัญหาสุขภาพหรือป่วยหนักหลังจากที่มีข่าวลือหนาหูขึ้นมาเรื่อยๆว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียซึ่งกำลังมีอายุครบ70ปีในปีนี้กำลังป่วยหนักและอาจเป็นมะเร็งโดยดมิทรีเปสคอฟโฆษกของรัฐบาลรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ามีการคาดเดาไปต่างๆนานาจากฝั่งตะวันตกเกี่ยวกับสุขภาพของประธานาธิบดีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและรายงานว่าปูตินป่วยซึ่งไม่มีอะไรเลยนอกจากข่าวปลอมๆขณะที่วิลเลียมเบิร์นส์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA ออกมาเปิดเผยว่ายังไม่มีข่าวกรองใดที่ระบุว่าประธานาธิบดีปูตินป่วยหรือมีสุขภาพที่ย่ำแย่พร้อมกับกล่าวติดตลกว่าปูตินอาจจะแข็งแรงเกินไปด้วยซ้ำเบิร์นส์กล่าวที่งาน Aspen Security Forum ว่ามีข่าวลือเยอะมากเกี่ยวกับสุขภาพของปูตินและเท่าที่เราสามารถเปิดเผยได้เขาสุขภาพดีเกินไปจริงๆและยังได้กล่าวเสริมว่านี่ยังไม่ใช่ข้อมูลข่าวกรองอย่างเป็นทางการจากที่เขาได้สังเกตและรับมือกับปูตินมาเป็นเวลากว่า20ปีเขาพบว่าปูตินเป็นผู้ที่เชื่อในการควบคุมการข่มขู่และการทำให้เท่าเทียมซึ่งทำได้ยากในช่วง10ปีที่ผ่านมาปูตินถูกทำให้เชื่อว่าโชคชะตาของเขาในฐานะผู้นำรัสเซียต้องฟื้นฟูอำนาจให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งเขาเชื่อว่ากุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมายคือการสร้างขอบเขตอิทธิพลบริเวณประเทศเพื่อนบ้านรัสเซียขึ้นมาใหม่ซึ่งรวมถึงการควบคุมยูเครนที่ปูตินเชื่อว่าไม่ใช่ประเทศคำกล่าวของเบิร์นส์มีขึ้นขณะที่สหรัฐประกาศที่จะส่งมอบระบบขีปนาวุธไฮมาสพิสัยไกลให้กับยูเครนเพิ่มอีก4ชุดรวมทั้งหมด16ชุดแล้วเพื่อสกัดการรุกรานของทหารรัสเซียโดยก่อนหน้านี้เซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคนรัสเซียระบุว่ากองทัพรัสเซียไม่ได้มุ่งเน้นไปที่พื้นที่ตะวันออกของยูเครนเพียงอย่างเดียวและบอกเป็นนัยยะว่ากลยุทธ์ของรัฐบาลรัสเซียได้เปลี่ยนไปหลังจากที่ตะวันตกสนับสนุนยูเครนด้วยอาวุธในลักษณะนี้ด้านดร.ปฐมพงษ์ โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อความถึงเฟคนิวอาการป่วยของผู้นำรัสเซียผ่านบล็อกดิทระบุว่าสุดท้ายหลังจากให้สื่อในเครือปล่อยข่าวว่าปูตินป่วยหนักเป็นมะเร็งโน่นนี่นั่นองค์กร CIA ก็ยอมรับว่าที่ปล่อยข่าวไปนั้นเป็นข่าวเท็จเครือข่ายสื่อที่ปล่อยข่าวเท็จในขณะนี้ผมแชร์ให้ดูแล้วว่ามีสำนักไหนบ้างไปดูกันครับเซเลนสกี้ยอมรับว่าพ่ายแพ้หมดรูปขอทานอูดเพิ่มเติม 1. มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง 2. สงครามในยูเครนรัสเซียชนะตอนนี้ยึดได้แล้วมากกว่า 20% มากกว่า1ใน5เสียด้วยซ้ำแต่อเมริกาชนะสงครามโฆษณาชวนเชื่อทางสื่อสื่อต่อไปนี้เห็นแล้วอย่าด่วนนำไปแปลหรืออ้างเช็คให้รอบคอบก่อนครับเพราะเป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อโดยตรง 1. Business Insider 2. Newsweek 3. The Economic 4. The Sun หรือ The Sun on the Sunday 5. The Mirror 6. The Daily Mail หรือ The Mail on Sunday 7. The Guardian 8. The Daily Express 9. The Daily Milo หรือ The Sunday Milo 10. The Sunday People 11. The Daily Star 12. The Morning Standard 13. BBC หรือ CNN ความจริงที่เกิดขึ้นชนะข่าวโฆษณาชวนเชื่อทั้งหมดเซเลนสกี้ออกมายอมรับว่าตลอดสงครามที่ผ่านมารัฐบาลเขาแพ้รัสเซียมาตลอดและขออาวุธจากนาโต้เพิ่มอาวุธที่ได้มาก็เป็นอาวุธเก่าๆแม้จะสมัยใหม่แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะรัสเซียได้เลยยูเครนในขณะนี้เหมือนคนเป็นโรคมะเร็งหนักแต่อเมริกาเลี้ยงไข้เอาไว้ให้ยืดเยื้อต่อไปเพื่อประโยชน์ของตัวเท่านั้นเอง